M Bison Nerve นะครับหลังจากที่เราประมวลกันในสตรีมเมื่อวานนี้แล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoners Cast นะครับก็สำหรับรีวิวของวันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว M Bison ธาตุน้ำนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นของตัวที่เป็น Summoners War Original ตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าบอกนายนะครับผมหรือว่าคือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับบอกนายนะครับผมหรือว่า Slayer ธาตุน้ำนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเจ้าพญาคลังเนาะแต่ความจริงก็อาจจะไม่ได้ใช่เจ้าพญาคลังสักทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่จะเล่นได้ง่ายมากเลยโดยเฉพาะในสงครามปราสาทหรือว่า Siege War นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อดีของมันเป็นอะไรนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ได้รับการบัฟขึ้นมาด้วยนะครับผมจากบาลานซ์แพชครั้งล่าสุดนะครับตัวนี้มีข้อมูลยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือเป็นมอนสเตอร์สาย HP เนาะHP ต้นอยู่ที่ 12,180 นะครับทำ HP ค่อนข้างง่ายนะครับ Attack ตัวนี้เอาจริงๆนะต่อให้เป็นสาย HP แต่ตัวนี้ Attack ค่อนข้างสูงนะครับ Defense 615แล้วก็ Speed ค่อนข้างช้ามากด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเจ้าท่าที่ชื่อว่า Daemonic Being เนี่ยมีการบัฟเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ Leader Skill เนี่ยนะครับก็คือจะเพิ่มความแม่นยำให้มอนสเตอร์ใน Arena 55%นะครับผมก็เรียกว่าไม่ค่อยได้ใช้ต้องบอกอย่างนั้นนะอันต่อไป Daemonic Being นะครับอันนี้ก็คือเวลาที่โจมตีเข้าไปเนี่ยอย่างสมมติว่าศัตรูใช่ไหมครับมี HP อยู่ 100% นะครับแล้วแบบโดนตีมาจนกระทั่ง HP ของศัตรูเนี่ยเหลือ 10% ใช่ไหม Daemonic Being เนี่ยคือพอเจ้าตัว M Bison ธาตุน้ำเนี่ยนะครับตีโป้งเข้าไปเนี่ยนะฮะก็คือใน HP 90%เนี่ยไม่ที่หายไปเนี่ยมันจะทำลาย HP ทันทีเนี่ย50%ของในนั้นก็คือ45%นั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นท่าที่เป็นตัวหนึ่งอ่ะที่ทำให้มอนสเตอร์ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำลาย HP ได้ค่อนข้างดีมากที่สุดแทบจะในเกมนี้เลยนะครับก็ไม่ว่าศัตรูจะติดแบบบัฟเกราะบัฟปีกหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ถ้า HP ลดอ่ะคือตัวเนี้ยจับปุ๊บคือเลือดโดนทำลายปั๊บเลยนะครับแล้ว HP ที่ถูกทำลายไปแล้วเนี่ยมันกลับมาไม่ได้ด้วยนะครับก็แล้วอีกข้อดีอีกอย่างนึงคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยที่แบบว่าโดนมอนสเตอร์ที่ถูกทำลาย HP เนี่ยมาโจมตีเนี่ยดาเมจก็จะลดลงไปด้วยนะครับดาเมจที่ได้รับในทีมเนี่ยจะลดลงไปด้วยและนอกจากนี้คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆในทีมนะครับไปตีตัวที่ HP ถูกทำลายเนี่ยศัตรูนะก็จะทำให้ดาเมจที่ทำได้เนี่ยเพิ่มขึ้นมากไปด้วยนะครับอันต่อไปนะครับท่าที่2นะไซโคครัชเชอร์นะอันนี้ก็จะเป็นท่าที่โจมตีศัตรูเป้าเดียวนะครับแล้วก็ทำให้ติดโปรโวคแล้วก็เกราะแตกด้วย1เทิร์นนะครับท่านี้ก็เป็นท่าพื้นฐานเนาะเหมือนกับที่มีอยู่ในเจ้าตัวซาก้าหรือว่าเอ็มไบซันธาตุลมด้วยนั่นเองก็ท่านี้เป็นท่าที่เอาไว้ดึงนะครับใช้ได้ทีเดียวนะอีกท่านึงคือไซโคอินเฟอร์โนนะท่านี้เป็นท่าพื้นฐานของตระกูลเอ็มไบซันนะครับผมหรือว่าตระกูลของสเลเยอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีแอคทิเวชันเรทอยู่ที่7580%เลยนะครับถ้าอัพเต็มนะก็มีโอกาสในการโปรโวคอยู่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวแล้วก็ท่านี้ตีแรงตามแม็กซ์เอชพีด้วยซึ่งถือว่าตรงตามสายแล้วก็ดีมากเลยนะครับรูนเนี่ยจะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ดีมากคือทำเลเวล40ใส่ HP แทงๆแล้วก็ยืนหล่อๆได้เลยถ้าใช้ใน Siege War นะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว Artifact ก็แบบใส่เป็นเดฟใส่เป็นอะไรก็ได้แล้วก็ตัวนี้ก็คือแบบว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบอัพสกิลเต็มก็ได้นะแบบยืนหล่อๆแล้วก็จับเพื่อทำลาย HP ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างใน Siege War กันว่าทำไมตัวนี้มันใช้ใน Siege ได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ดีด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานบล็อกนายนะใน Siege กันนะครับก็นี่ครับผมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งกันละกันไอ้จุดหนึ่งที่มันตัวนี้มันทำได้ดีมากนั่นก็คือมันเป็นตัวที่ทำลาย HP ได้ดีที่สุดในเกมใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็เป็นตัวที่แบบว่ายืนหล่อๆเฉยๆแล้วก็สามารถที่จะแบบเอ้ยเวลาที่แบบไปซัดกับฝั่งศัตรูอย่างเงี้ยก็รอทำลาย HP อย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับทีมที่ใช้ได้ดีมากในระดับหนึ่งนะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบอย่างเช่นอาม่ากับโบเวิร์กอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เอาเจ้าตัวนี้ยืนหล่อๆไปก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าเอาไปฟัดเอาไปต่อยกับไอ้เจ้าพวกแบบสไนเปอร์ไฟก็ใช้ได้นะไม่แย่เลยนะครับนี่ครับปุ๊บสไนเปอร์ไฟก็จะยิงใช่ไหมเราก็ทำลาย HP ก่อนนะครับปึ๊ชนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่แปลงร่างมาซะรวดปิ้วอย่างงี้นะครับล้างใส่โล่ปึ๊กแล้วเดี๋ยวเราจะเอาบล็อกนายเข้าไปจับนะครับยิงอีกทีหนึ่งก่อนนะนี่ครับบล็อกนายจับเลยปึ๊กเห็นไหมฮะทำลาย HP ข้อที่หนึ่งทำลายข้อที่สองเห็นไหมฮะ HP ทำลายถูกทำลายเยอะมากนะครับแล้วก็เนี่ยจะทำให้ดาเมจที่สไนเปอร์ทำได้เนี่ยมันลดน้อยไปด้วยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเจาะไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ก็ยังทำได้นะตึ๊บโอเคอันนี้ก็จะใช้ได้ใช้ประกันชีวิตแล้วด้วยนะนี่ครับปึ๊บนี่ก็เป็นตัวที่เห็นไหมในซีชาเล่นได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็แบบยืนรอเจาะไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้แต่ว่าก็จะต้องมีตัวที่ทำดาเมจเป็นข้อๆให้ฝั่งเราด้วยตัวหนึ่งนะอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างก็คือจะเป็นเจ้าตัวโบเวิร์กเนาะโบเวิร์กก็ทำดาเมจได้เป็นข้อนะครับอันนี้จัดการสไนเปอร์ไฟก่อนปุ๊บตายไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยค่อยๆจับต่ออื้อจับไปเรื่อยๆนะครับสบายใจนะค่อยๆเล่นมาปุ๊บนี่
แล้วเดี๋ยวเราก็รอแค่โบเวิร์กได้บัฟครบอะไรอย่างนี้แล้วก็เนี่ยครับแล้วเราก็เอาโบเวิร์กไปจับทำทำลาย HP ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยปุ๊บชุมได้ฮิลด้วยใส่โล่ซะปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยครับทำลาย HP ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะปุ๊บเนี่ยดูบัฟมานะครับจับเลยจับได้จับได้จับเลยนะเห็นไหมหลุดเป็นข้อข้อหลุดเป็นข้อข้อทำลาย HP เป็นข้อข้อได้เลยนะครับนี่ก็ทำลาย HP ต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็จับไปเรื่อยๆได้นะครับชุบนี่ปึ๊บนี่สบายบือจับต่อเลยปึ๊บทำลาย HP ข้อที่สองข้อที่สามแล้ว EX นี่ก็จะใช้ได้ดีด้วยนะเพราะว่าสำหรับใน Siege แล้วเนี่ยตัว EX นี่มันติดได้เรื่อยๆนะครับจะไม่เหมือน RTA นะที่มีข้อจำกัดอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมจับเรื่อยๆสบายบือทำลาย HP เรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งแบบสามารถเก็บศัตรูได้ทีละตัวนะฮะนี่ประมาณนี้เลยก็จะเป็นข้อดีของเจ้าตัว M Bison ธาตุน้ำนะเดี๋ยวเรามาดูรูนกันสักนิดก็แล้วกันนะรูนนี่แบบว่าทำค่อนข้างง่ายอยู่ก็ทำแบบ HP เยอะๆใช่ไหมแล้วแบบให้มันแบบมันมีสปีดบ้างได้ออกอะไรอย่างนี้นะตอนนี้ก็มีหน้าที่ในการแบบจับศัตรูเฉยๆเลยนะครับเห็นไหมว่ารูนจะค่อนข้างธรรมดามากนะบางเม็ดก็ยังแบบยังไม่ได้เสริมเลยก็มีนะครับแล้วก็แบบรอเกมยาวคอยจับคอยคอยแก้ศัตรูปั้นไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะแบบอาร์ติแฟกต์ด้านซ้ายอาจจะแบบว่าลดการได้รับดาเมจจากท่าที่เราแพ้ทางมันบ่อยๆอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทางขวาก็สามารถใส่ accuracy S1 S3 IS S1 S2 ได้ประมาณนี้นะครับต่อไป RTA RTA เป็นตัวที่ไม่แนะนำให้เล่นเลยนะครับแบบเราเอามาเล่นใน World Arena ให้เพื่อนๆดูเมื่อวานนี้นะนะครับก็บอกได้เลยว่าอาการหนักอาการหน้าเป็นห่วงมากพอสมควรเป็นตัวที่เล่นยากประโยชน์ใน World Arena มีอะไรบ้างอะเหรอประโยชน์ใน World Arena คือ1เป็นมอนสเตอร์ตัวที่เอาไปลงช่องไหนก็ได้แล้วฝั่งศัตรูจะไม่แบนมันอย่างแน่นอนนะเล่นมันเล่นค่อนข้างยากมันเล่นค่อนข้างยากถ้าเราต้องการที่จะแบบไอ้เรามาดูว่าคอมโบของตัวนี้มันเหมาะจะเล่นกับตัวอะไรใช่ไหมมันเป็นตัวที่แบบว่ามีฤทธิ์ของการที่จะช่วยเราในมุมที่แบบว่าเอ้ยลดเอฟเฟกต์ในการดาเมจของศัตรูถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูเนี่ยถูกทำลาย HP ใช่ไหมครับมันก็จะมีเนี่ยนะครับ HP Destroy นะ Enemy HP Destroy แต่ดูแป๊บนึงนะครับ Attack Up Revive Recover Damage Damage Harmful เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะถ้าเราจะหาเพื่อนมันใช่ไหม Damage Down Attack Bar Cooldown HP Destroy Harmful EffectEnemy นี่ destroy enemy HP ก็จะมีตามนี้นะครับผมก็ลองกับ Bulwark ไปไอ้ผมลองกับตัวนี้ไปบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ทำลายได้แบบสะใจมากนักอะไรอย่างเงี้ยคือ damage ที่มันทำได้มันยังเยอะอยู่นะเดี๋ยวจะเอา World Arena replay กับรูนให้ดูนะครับตัวนี้ก็น่าสนนะอาเมดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะใน World Arena รูนเป็นประมาณนี้เลยนะครับพยายามทำให้เป็นแทงค์แล้วด้วยมี less 100% accuracy เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามทำให้ตัวมันเนี่ยสามารถที่จะแบบยืนได้ยาวๆนะลดดาเมจจากศัตรูได้นะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าแบบพอเอาไปเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับจุดที่น่าสนใจเนี่ยคือตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แบบถ้าเรามาเจอกับไมซ์ใช่ไหมสมมติถ้าเรามาเจอกับพวกตัวเจาะแรงๆอย่างเงี้ยนะครับพวกไมซ์พวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวนี้เป็นเกมตัวอย่างนะเมื่อวานนี้อดทนกันมากขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาร่วมชมสตรีมเมื่อวานกันด้วยนะเข้าใจว่าแบบมันเหนื่อยมากเหมือนกันเมื่อวานในการลุยนะเห็นไหมว่าไมซ์เนี่ยจะดาเมจค่อนข้างจะเยอะมากในต้นเกมนะครับทำดาเมจได้ค่อนข้างจะรุนแรงตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวเราลองเอานี่สวนกลับนะครับปุ๊บทำโปรวอกได้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำลาย HP ของไมซ์นะครับเจาะไมซ์ไปก่อนนะเกมนี้ดูทรงมาดีนะดูทรงมาดีนะปุ๊บนะครับไมซ์เห็นไมซ์ตีใช่ไหมครับเนี่ยแล้วเราจะเริ่มทำลาย HP ของไมค์ทีละน้อยนะนี่ครับปุ๊บตุ้มตุ้มทำซีซีก่อนนะครับแล้วเอาเอ็มไบซันจับปุ๊บเห็นไหมฮะอันนี้คือหายไปประมาณ30%นะหายไปประมาณ30%แต่เดี๋ยวเราลองมาดูดาเมจที่ไมค์ทำได้กันว่าเป็นยังไงนะเห็นไหมครับ7,000เห็นไหม7,000อีกทีหนึ่ง9,000เห็นไหมดาเมจแบบขนาดว่าโดนทำลาย HP ไปประมาณสักแบบ30%อย่างเงี้ยดาเมจมันก็ยังแบบเกี้ยวกาดอยู่เหมือนเดิมเลยนะก็เนี่ยจากที่แบบลองทำลาย HP ไมค์ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยไมค์เขาก็เจาะแล้วก็เจาะแรงด้วยนะอันนี้แบบก็คือไม่ถ้าเราไม่รวมกับเรื่อง EX ใช่ไหมถ้าเราดูแค่ตัวแมคคานิกส์อย่างเดียวเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบมันความสามารถในการทำลาย HP อ่ะมันยังไม่ได้ดีมากขนาดที่แบบเอ้ยทำให้ไอ้เจ้าตัว M Bison น้ำเนี่ย
มันช่วยทําให้แบบไมล์เนี่ยทำแดเมจกับทีมไม่ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่ขนาดนั้นนะครับก็เนี่ยแหละการทำลาย HP ก็ยังถือว่ายังไม่ได้ว้าวนักต้องบอกอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอีกสักเกมหนึ่งนะ KOX อันนี้ดูก็ได้นะก็อาจจะไม่ได้มีเชิงแบบว่าแบบชนะบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะพยายามแบบเอาพวกข้อมูลที่เราลองเอาไปเล่นในสตรีมแล้วแบบเราย่อยออกมาได้มาให้ดูกันละกันนะครับว่าแบบเอ้ยมันใน World Arena ที่แบบเราลองใช้แล้วมันไม่สำเร็จเพราะอะไรอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าไอ้ตัวเคสที่มันสำเร็จมันก็แบบยังไม่มี ยังไม่มีจริงๆมีชนะหนึ่งครั้งมีชนะหนึ่งครั้งเดี๋ยวเอามาให้ดูนะแต่ก็แบบมันไม่ได้ว้าวมากประมาณนี้นะอ่ะก็นี่แหละมันก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบมันลงที่ไหนมันก็ไม่มีใครแบนมันหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะผมเราก็ทําเป็นเลสรอยใช่ไหมนี่คือความสําเร็จอย่างหนึ่งที่เราทําได้จากสตรีมเมื่อวานนี้นะในการเอาเอ็มไบซันน้ําลงทั้งหมดเนี่ยนี่เป็นชัยชนะครั้งเดียวที่เราทําได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราทําได้เพราะอะไรด้วยนะนี่นะครับโดนเข้าไปนะอีเทอร์นอลสกาแล้วปุ๊บปุ๊บอันนี้ไม่โดนลดแอตแทคบาร์ด้วยโชคดีนะเราก็ไม่ติดล้างห้ามล้างดีบัฟด้วยนะนี่แหละครับจังหวะสวนกลับมาแล้วเอ็มไบซันพูดทำลายเกมยอดเยี่ยมจริงๆนายกำลังจะทำได้แล้วนี่ฮะปาบเอ็มไบซันทำได้จริงๆเลสร้อยนี่เกิร์ชแต่หาทำอะไรไบซันตัวนี้ได้ไหมเราก็สามารถที่จะจับเข้าไปแบบนี้ไม่ติดอีกทีนึงไม่ไซโอคัตเชอร์ตามเข้าไปโอ้โหพวดตอนนี้แบบว่าได้วินนี้มานี่แบบผมแบบโอ้ทำได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเอ็มไบซันธาตุน้ำนะก็เป็นตัวที่เอาไปเล่นซีชดีใครมีก็เอาไปปั้นเล่นซีชได้ลูนทำไม่ยากด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสับซีชนะแต่ว่าอาทีก็ไม่แนะนำเลยนะจ๊ะหรือถ้าเพื่อนๆไปเจอวิธีการเล่นแบบไหนน่าสนใจนะครับก็สามารถแบบเอามาใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็แนะนำกันได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครบ์เดี๋ยวเจอกันในสตรีมหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย